สภาพอากาศบ้านเราช่วงนี้ฝนจะตกยาวๆไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูเลยนะครับแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์นี้เนี่ยฝนจะเบาลงในบางพื้นที่ซึ่งก็รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีครับฝนยังอยู่กับเราไปยาวๆเลยนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแต่ช่วงกลางสัปดาห์นี้ฝนจะเริ่มเบาลงพอให้ได้เคลียร์เสื้อผ้าและออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันได้บ้างครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ทั่วไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจะตกหนักในจุดที่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียอีกปัจจัยที่ทำให้ยังมีฝนตกในช่วงนี้ก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้ฝนยังคงตกกระจายได้ทั่วไทยช่วงที่ฝนจะเริ่มเบาลงให้พอได้ซักผ้าตากผ้ากันได้บ้างก็คือช่วงวันที่6ถึง11สิงหาคมนี้ซึ่งฝนที่จะตกในช่วงนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ยังเน้นตกทางด้านรับมรสุมนะครับและในระยะนี้ยังไม่พบสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนใกล้บริเวณประเทศไทยสบายใจกันได้ครับส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้หลายพื้นที่ยังชุ่มฉ่ำกับฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกแถวมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังคลองสามวาส่วนวันพรุ่งนี้ฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังมีตกได้บ้างบางแห่งออกจากบ้านพกอุปกรณ์กันฝนติดตัวกันไว้ด้วยนะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนชาวกทมและปริมณฑลเจอฝนได้ 60% ของพื้นที่คุณภาพอากาศดีต่อเนื่องครับมาที่ภาคตะวันออกครับมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงใต้มาที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่คลื่นลมตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับฝนตกแดดออกมีหมอกบอกได้ทุกเวลาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ